ดีครับพบกับผมช่างเอกจากเพจช่างโลกตึง CNC ครับต้องทานนะครับวันนี้มาคุยเรื่องของการระบายเศษออกจากพื้นที่การตัดเฉือนนะครับในการตัดเฉือนเนี่ยถ้าเราสามารถระบายเศษออกจากพื้นที่การตัดเฉือนได้ให้มันโล่งๆไปเลยนะครับน้ำคูลแลนต์น้ำสารรอเย็นเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่การตัดเฉือนได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีเศษเข้ามาปุบมาเบียดกับดอกกัดกับมีดกึ่งอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเราสามารถระบายเศษได้ดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อคุณภาพงานที่ดีนะครับวันนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งของงานที่ช่างทำนะครับครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับงานตัวนี้นะครับขึ้นอันนี้เป็นงานก่อนที่จะแมชชีนนะครับอันนี้หลังแมชชีนหลังแมชชีนเนี่ยก็จะมีรูนะครับกัดเป็นลวดลายตรงนี้นะครับแต่ที่จะให้ดูก็คือที่ฐานจิ๊กนะครับที่ฐานจิ๊กของช่างเนี่ยก็จะมีรูนะครับมีรูใหญ่ๆอยู่ด้วยนะครับถ้าเราลองสังเกตให้ดีนะครับมีรูอยู่หลายๆอันนะครับนะครับรูเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยในการระบายเศษถ้าเราจากที่เรากัดนะครับเศษก็จะร่วงลงอยู่ใต้ชิ้นงานเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันไม่มีไอ้รูล่องระบายเศษออกไปเนี่ยลำพังน้ำที่ฉีดเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่ามันจะติดอยู่ใต้ไอ้ตัวชิ้นงานตัวมันเองนะครับถ้าเราฉีดน้ำไปได้ไม่ดีเนี่ยเศษก็ไม่ออกแล้วถ้าไม่มีร่องไม่มีรูเนี่ยเศษก็จะคาอยู่ข้างในเนี่ยครับฉีดยังไงมันก็ไม่ออกไปทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะบดจะเบียดส่งผลต่อคุณภาพงานส่งผลต่ออายุการใช้งานของเอ็นมินนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเจาะรูฐานจิ๊กตัวนี้ออกไปได้นะครับเวลากัดงานเศษจะเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะครับเศษชิ้นเล็กๆที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นะครับมันก็กัดเสร็จมีน้ำฉีดเข้าไปด้วยมันก็จะระบายเศษร่วงลงไปด้านล่างจิ๊กแล้วก็ทำให้พื้นที่การตัดเฉือนเนี่ยไม่มีเศษมาอุดตันนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ช่างเอามาโชว์ให้ดูเป็นกรณีศึกษาเผื่อแฟนเพจท่านใดจะเอาไปประยุกต์ไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการระบายเศษออกจากพื้นที่การตัดเฉือนนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพงานส่งผลต่ออายุการใช้งานของมีดกัดส่งผลต่อต้นทุนการทำงานของเรานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ